หลังจากเลิกรากันไปนะครับกับตองกวินดาราสาวมนาสอนศิลป์ก็ยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีความรักครั้งใหม่สักทีหนึ่งล่าสุดก็เหมือนว่าจะรีเทิร์นรักเก่าเนี่ยฮะซึ่งหลายคนก็ลุ้นเชียร์แหละว่าให้ทั้งคู่ได้กลับมาคบกันซึ่งก็ได้มีการอัปเดตนะครับบอกว่าตอนนี้ก็เรียนจบปริญญาโทที่อังกฤษแล้วด้วยนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าจบปริญญาโทแล้วแหละจบการตลาดที่อังกฤษแล้วก็เลยกลับมาลุยงานในวงการแล้วก็ในฐานะนักแสดงอิสระนะแล้วก็เปิดบริษัทกับเพื่อนอยากใช้ความรู้ที่มีเนี่ยสร้างอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ไม่พูดนะฮะบอกว่าก็ไม่ได้คืนดีกับตองนะฮะแต่ว่าขอให้กำลังใจกันต่างฝ่ายต่างก็โฟกัสงานที่ทำสถานะตอนนี้คือเพื่อนส่วนอนาคตต่อไม่ได้ขอบคุณแฟนคลับที่เชียร์ให้คืนดีกันครับได้เลิกสักทีว่าตัวเองเรียนจบแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองสำเร็จว่าเราก็ใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนแล้วก็ทีนี้ก็จบปริญญาแล้วเรียบร้อยก็กลับเข้าสู่วงการบันเทิงได้เพราะว่าที่บ้านบอกว่าใช้เงินไปแล้วก็ช่วยหาให้ด้วยนะคะก็เราจบที่Greenwich ที่อังกฤษค่ะสาขา Marketing Strategic การตลาดกลยุทธ์การตลาดก็โปรดักต์ไหนที่อยากจะจ้างเราก็บอกได้เลยนะคะมีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยค่ะเหมือนตอนนี้ค่อนข้างวางแผนตัวเองแบบหลายส่วนเหมือนกันพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ค่อนข้างแบบอันนี้งานส่วนตัวงานวงการรวมไปถึงแบบหลายๆอย่างที่เราแบบอยากจะทำด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวัยมัน30แล้วอย่างแรกเลยคือโฟกัสอย่างเดียวก็คือเรื่องเงินตอนนี้คือบอกไปแล้วไงว่าโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินก็โฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานถ้าเงินกับงานมาหนูคิดว่าเราเลี้ยงตัวเองได้เราก็แบบเดี๋ยวความรักมันก็เข้ามาเองณตอนนี้คือพูดไปชัดเจนแล้วว่าเราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจคือนาวอ่ะอยากหาเขาเรียกว่าอยากหาเงินแล้วก็รวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างตัวเราให้มั่นคงก่อนวันหนึ่งสมมติถ้าเขาเอาโอเคเขาอาชีพนักบอลใช่ไหมคะวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลแล้วเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเราเป็นยังไงค่ะมาเรียนรู้กันอีกครั้งนะหนูว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราเองบอกชัดเจนว่าหนูขอหาอะไรความมั่นคงให้ตัวเองก่อนอยากพิสูจน์ตัวเองก่อนประสบความสำเร็จเรื่องเรียนไปแล้วโอเควงการบันเทิงเราอาจจะแบบก็ต้องกลับมาฟื้นตัวเองใหม่หนูว่าเป็นเพื่อนก็ให้กำลังใจกันไปเลยเขาเองก็ต้องแบบโฟกัสกับเรื่องแบบอาชีพเขาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างด้วยสถานการณ์มีผู้ลูกใหม่เข้ามาอะไรค่ะทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะอะไรเงี้ยอย่างที่ผ่านมาไม่มีเรื่องอะไรติดใจกับเราหรอกที่แบบตอนนั้นมันเริ่มต้องเริ่มกันอะไรแบบนี้หนูว่าด้วยวัยด้วยแหละเราด้วยตัวเราที่เราบอกว่าเราก็สัตว์โดนเป็นคนเข้าถึงง่ายแต่เขาใจยากเหมือนกันขอบคุณมากที่เหมือนแบบเขาเห็นภาพว่าเราแบบให้กำลังใจเขาเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอยากให้กลับมาคบกันใน TikTok อะไรเงี้ยดังมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่แบบคอยให้กำลังใจเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากแบบให้กำลังใจกันต่อไปขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ